ทิ้งแครอทสุดต้านพ่ายคู่แข่งทวดเข้าชิงแบดโยเน็กไทเปโอเพ่น2023การแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กไทเปโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,350,000 บาทที่ไต้หวันเมื่อวันที่24มิถุนายน66เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทรมืออันดับ54ของโลกพบกับจางไปเวินมือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ15ของโลกจากสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าน้องพิงค์สู้ได้อย่างสนุกแต่พ่ายความแน่นอนของคู่แข่ง 0-2 เกม 18-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายส่วนแครอทพรทิพย์ชาชัยกีวงมืออันดับ82ของโลกไม่ต้องเจองานหนักพบกับใต้จืออิงมืออันดับ1ของรายการและมือ4ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเมย์สุพนิดาเกตทองนักแบดไทยในรอบก่อนหน้านี้ผลปรากฏว่าพรทิพย์ชาสู้ได้ดีแต่ต้านความแข็งแกร่งของมือหนึ่งจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป 0-2 เกม 12-21 16-21 ตกรอบเช่นกันฟุตโนตข่าวปล่อยเงินร้อน 6,000 ล้านสกัดขวางพิธาลิ้มเจริญรัตน์เหมือนกับคำประกาศจากสว.เสรีสุวรรณพานนท์ที่ว่าบรรดาสว.ที่เคยให้ความหวังต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเริ่มกลับลำจะดำเนินไปภายใต้กระสวนแห่งท่วงทำนองแบบปล่อยข่าวข่มขู่ดับความมั่นใจในพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันเป็นท่วงทำนองเดียวกันกับที่มาจากนายวันชัยสอนสิรินั่นก็คือการโพสต์ข้อความสั้นว่าเงินจำนวน 6,000 ล้านบาทกำลังสำแดงบทบาทในการพลิกความเป็นไปของการเมืองไทยนั่นก็คือฝ่าย312เสียงจาก8พรรคการเมืองที่นำโดยพรรคก้าวไกลอาจชนะการเลือกตั้งแต่แพ้คะแนนโหวตขณะที่ฝ่าย118เสียงอาจแพ้การเลือกตั้งแต่ชนะคะแนนโหวตนั่นก็คือเตือนให้ฝ่ายที่ถือครอง312เสียงจาก8พรรคการเมืองได้สำเนียกและตระหนักต่อสภาพความเป็นจริงในทางการเมืองที่ดำรงอยู่อย่างแน่วแน่และมั่นคงความหมายอย่างตรงตัวก็คือ250สว.ยังยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่าย118เสียงซึ่งนำโดยพรรคพลังประชารัฐไม่แปรเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจึงมิใช่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องยอมรับว่าขบวนการสกัดขัดขวางพรรคก้าวไกลสกัดขัดขวางนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เร่งกระแสและสร้างความร้อนแรงเป็นอย่างสูงนักแต่หลังวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นมาการเสี้ยมด้วยกระบวนการสร้างข่าวที่ว่าอาจเสนอชื่อแข่งตำแหน่งประธานสภากับคนของ312เสียงดำเนินไปอย่างแยบยลแยบยลภายใต้การอ้างชื่อนายสุชาติตันเจริญขณะเดียวกันการปล่อยปมว่าด้วย 6,000 ล้านบาทพร้อมกับการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยิ่งมากด้วยความวิลิสมารายืนยันพันธมิตรระหว่างพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนายังเหนียวแน่นโดยมีชื่อพรรคเพื่อไทยพ่วงเข้ามาด้วยนี่ย่อมเป็นแผนเสี้ยมแผนโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลทุกกระบวนท่าล้วนสร้างความตื่นเต้นระทึกใจกลายเป็นหัวข้อของเหล่านักวิเคราะห์ทางการเมืองสะท้อนความยอกย้อนแห่งแผนสมคบคิดในทางการเมืองแม้จะรู้ว่าคำตอบในวันที่4กรกฎาคมก็ตามวันที่4กรกฎาคมจึงเป็นด่านแรกในการพิสูจน์ความเป็นเอกภาพภายในพันธมิตร8พรรคการเมืองหากตำแหน่งประธานสภายังเป็นของพรรคก้าวไกลกระนั้นด่านยักษ์ด่านหินยังอยู่ที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์
วิเคราะห์การเมืองมุมต่างการเมืองบทสรุปอดิศรเพียงเกตเพื่อไทยก้าวไกลการออกมาลับพรรคก้าวไกลของนายอดิศรเพียงเกตมากด้วยสีสันในเมื่อเป็นการลับบนฐานแห่งความเชื่อที่ว่าบรรดานักการเมืองที่ชูคอสล่อนอยู่ในพรรคก้าวไกลเป็นเหมือนกับนวากะลวนเพิ่งบวช3:05 นจึงไม่เหมาะสมที่จะได้ตำแหน่งประธานสภาเปรียบเทียบกับนายสุชาติตันเจริญเปรียบเทียบกับนายชูศักดิ์สิรินินหรือเปรียบเทียบกับตัวนายอดิศรเพียงเกตเองย่อมเหมาะสมมากกว่าเมื่อพูดจบก็ตามด้วยเสียงปรบมือกราวใหญ่ต้องยอมรับว่าการพูดของนายอดิศรเพียงเกตถูกต้องอยู่บนฐานความจริงแม้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แม้นายรังสิมันต์โรมแม้นายณัฐวุฒิบัวประทุมจะมีชื่อโด่งดังแต่ก็เพิ่งเป็นส.ส.เมื่อเดือนมีนาคม2562ยิ่งนางสาวรักชนกศรีนอกยิ่งเพิ่งบวชมาไม่กี่วันนี้เองบทสรุปของนายอดิศรเพียงเกตจึงมิได้เป็นการบิดเบือนยิ่งได้รับการหนุนส่งมาจากคำพูดระดับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงยิ่งจำหลักหนักแน่นถามว่าแล้วเหตุใดบทสรุปนี้จึงกลายเป็นปัญหาน่าสนใจก็ตรงที่บทสรุปด้วยน้ำเสียงแบบนี้เป็นปัญหามากในสังคมไทยยุคนี้เหมือนกับหากใครเผลอหลุดคำเหยียดหยามด้อยค่าต่อสำนวนบางสำนวนที่เรียกขานคนหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ หากเป็นเมื่อก่อนก็เหมือนเป็นเรื่องปกติหากแต่เมื่อมาอยู่ในบรรยากาศแห่งสมรสเท่าเทียมและความคึกคักอันสัมผัสได้จากการเคลื่อนไหวแห่งรายมันก็ถูกเหล็กอย่างไม่พอใจมองเห็นสำนวนประหลาดจากคนประหลาดการมาของอนาคตใหม่การดำรงอยู่ของก้าวไกลนั้นแหละก่อให้เกิดการเปลี่ยนจริงที่พรรคอนาคตใหม่เพิ่งบวชแต่ก็มีส.ส.เหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งพรรคก้าวไกลยิ่งสะท้อนวัยใสในทางการเมืองแต่ก็เป็นพรรคอันดับหนึ่งเหนือกว่าทุกพรรคที่เก่าแก่มิใช่หรือโซลานเดเคอร์จากเนเธอร์แลนด์สวยเก่งคว้ามงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2023มิสโซลานเดเคอร์จากเนเธอร์แลนด์ครองมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2023คนล่าสุดสวยเก่งออร่าเต็มสมมงวันที่24มิถุนายน2566ที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาจังหวัดชลบุรีลุ้นกันเวทีแตกเสียงเชียร์สนั่นลั่นโรงละครเมื่อเวทีแห่งปรากฏการณ์ความงามของสาวทรานสเจนเดอร์อันดับหนึ่งของโลกประกาศผลการประกวดรางวัลชนะเลิศมิสInternational Queen 2023ที่ทั่วโลกจับตามองในค่ำคืน Coronation Night คืนนี้ลุ้นและผู้ครองมงกุฎ Miss International Queen 2023ได้แก่โซลานเดเกอร์ อายุ27ปีจากประเทศเนเธอร์แลนด์คว้าชัยชนะมาได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีโชว์ศักยภาพตอบคำถามด้วยความมั่นใจเอาชนะใจกรรมการและกองเชียร์ทุกคนนางงามส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่คาทริชาไซริอาแคมเซอร์จากประเทศสิงคโปร์รองอันดับ2เมโลนีมอนโรจากประเทศสหรัฐอเมริกาตำแหน่งสำหรับการประกวด Miss International Queen ไม่ใช่แค่การประกวดนางงามแต่เป็นเวทีสำหรับบุคคลข้ามเพศในการแสดงความสามารถและส่งเสริมการยอมรับและความเข้าใจเป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายและความเท่าเทียมสวยI'm not afraid to die.